แต่ที่รู้ข่าวว่าวรรณวิทย์จะปิดตัวจากคุณครูหลายๆท่านนะคะก็เสียใจมากๆเลยเพราะว่าเราก็ผูกพันอะเนาะอยู่กันมาตั้งเป็น10ปีแล้วทั้งคุณครูทั้งเพื่อนๆทั้งโรงเรียนด้วยถ้าเกิดโรงเรียนนี้ยังอยู่มันก็ดีอะค่ะเพราะว่าเด็กรุ่นหลังเขาก็จะได้มาเรียนที่นี่ต่อค่าเทอมก็ถูกอีกแล้วไม่แน่พวกหนูอาจจะได้กลับมาช่วยกันพัฒนาต่อได้อีกไม่อยากให้หายไปเลยโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ดีโรงเรียนนึงในประเทศไทยนะคะวรรณวิทย์ก็ยังอยู่ในใจเราค่ะจะไม่ลืมแน่นอนหนูเสียใจก็เพราะว่าโรงเรียนนี้จะปิดแล้วหนูอยากมาเรียนต่อหนูอยากบอกเป็นครั้งสุดท้ายว่าหนูรักโรงเรียนนี้ค่ะผมต้องเรียนให้จบจะได้มีตังค์เอาไปลงทุนทำงานเก็บตังค์เอาไว้ซื้อที่โรงเรียนเอามารักษาโรงเรียนผมรักโรงเรียนนี้มากส่วนในใจของผมเนี่ยก็ไม่อยากให้ปิดจึงอยากให้ไปต่อแต่มันถึงเวลาแล้วที่จะต้องปิดก็ต้องยอมรับคือเราเสียดายนะเราไม่อยากจะปิดน่ะเราไม่อยากจะปิดที่เราปิดเนี่ยเพราะความจำใจจำเป็นต้องปิดใช่ไหมคะถ้าเรามีเด็กเยอะพอถ้าเด็กเยอะรายได้มันก็เยอะใช่ไหมคะเราก็อยู่ได้เด็กพวกนี้เขารู้สัญญาณมาตั้งแต่ปีที่แล้วว่าจะปิดโรงเรียนแต่ว่ายังไม่ชัดเจนเราก็ยังคิดว่าเอ้าอีกเครื่องหนึ่งพอเครื่องหนึ่งจริงปุ๊บเราบวกลบคูณหารแล้วว่ามันติดลบเดือนละ106,000เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไปไม่ได้ถึงเรียกศิษย์เก่าเข้ามาประชุมเขาก็เลยบอกไม่เป็นไรครับถ้าจะปิดก็ปิดให้สวยปิดให้แบบปิดไม่เป็นหนี้ล้างหนี้หมดเนี่ยค่ะศิษย์เก่าก็ระดมกันมาเนี่ยแหละค่ะต้องบอกว่าอันนี้คือผลที่วรรณวิทย์อบรมบ่มนิสัยลูกศิษย์กตัญญูรู้ว่าโรงเรียนเดือดร้อนทุกต้องบอกรู้ว่าโรงเรียนเดือดร้อนเพราะเขากลับมาช่วยรักแล้วก็เสียใจที่เราไม่สามารถจะทำให้โรงเรียนเนี้ยสืบคือไม่สามารถที่จะทำให้โรงเรียนสืบสานเจตนารมณ์ของคุณครูใหญ่ได้เพราะว่าครูใหญ่เคยตั้งปณิธานไว้ว่าวราพรครูจะเลิกทำโรงเรียนก็ต่อเมื่อไม่มีเด็กเลยสักคนเดียวแต่ตอนนี้ต้องบอกว่า146คนที่เราไม่สามารถจะทำสารฝันตามปณิธานของครูใหญ่ได้ตอนนี้ท่านก็ยังไม่ทราบนะว่าโรงเรียนจะยุติลงในปีการศึกษานี้ไม่มีใครกล้าบอกอยากจะบอกให้สังคมรับรู้ว่าบนที่เล็กๆผืนนี้มีโรงเรียนหนึ่งที่เป็นโรงเรียนที่ขัดเกลาเด็กระดับรากหญ้าให้กลายเป็นคนดีของสังคมให้มีโอกาสที่เด็กคนนั้นจะได้ยืนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขได้อย่างภาคภูมิใจโดยที่โรงเรียนวรรณวิทย์ไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นจากลูกศิษย์มีช่วงหนึ่งที่สวนดุสิตเขาก็มาติดต่อเข้ามาเขาบอกว่า เป็นไปได้ไหมครับ ถ้าเผื่อเราจะทำตรงนี้ต่อเพื่อสารเด็กม.2ให้จบครูบอกว่าครูตัดสินใจไม่ได้คนที่ตัดสินใจได้ตอนนี้ก็คือทายาทของท่าน เราก็รอนะดีใจมากเลยที่ว่าเอาว่าปฏิหาริย์มีจริงใจคิดแล้วแต่พอปรากฏว่าสวนดุสิตเขาก็กลับมาเขาบอกว่าไม่โอเคไม่เวิร์กหัวใจหล่นตุ๊บเลยถ้าปฏิหารมีจริงอะเนาะหลังจากสวนดุสิตไปแล้วหรือเบื้องบนเห็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยากให้อยู่ต่ออยากให้ได้มีโอกาสที่ได้รับใช้สังคมจริงๆค่ะถ้าวรรณวิทย์
อยู่ต่อครูก็อยู่ต่อเพราะมีโอกาสที่จะได้รับใช้สังคมได้ให้โอกาสกับเด็กระดับตรงนี้อย่างเราที่เราได้โอกาสมาแล้วได้ยืนขึ้นมาในสังคมได้อย่างความภาคภูมิใจ